สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้เป็นเมนูต้มยำบ้างเมนูนี้ไม่มีใครรีเควสครับอยากทานเองส่วนตัวเลยพอดีไปดูใน YouTube แล้วเห็นเขาแบบว่าออกไปหาปลามาอย่างเงี้ยได้ปลามาแล้วมาทำต้มยำมันยั่วน้ำลายก็วันนี้เป็นต้มยำปลานิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าไม่เยอะเลยเป็นสูตรของโจ๊กเองนะครับเพื่อนๆอันนี้อย่าไปอ้างอิงกับใครนะส่วนผสมนะครับสำหรับเมนูนี้แน่นอนครับเป็นปลานิลนะครับโจ๊กใช้ประมาณ1ตัวแล้วก็ให้ที่ร้านเขาหั่นมาให้นะครับเป็นชิ้นกำลังดีไซส์ประมาณสัก500กรัมถึง600กรัมคือประมาณครึ่งโลถึง6ขีดประมาณนี้นะครับเครื่องต้มยำอันนี้เอาออกก่อนก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหอมแดงแล้วก็มะขามเปียกง่ายๆแค่นี้เองเป็นต้มยำพื้นๆนะครับโจ๊กใช้พริกขี้หนูเอามาสับหยาบๆนะครับหรือเพื่อนๆจะโขลกก็ได้นะครับพริกแห้งพริกคั่วพริกทอดพริกปิ้งได้หมดเอามามีดกดๆหรือว่าโขลกสักนิดนึงให้มันแตกนะครับสูตรต้มยำสูตรนี้ของโจ๊กจะไม่ใส่ต้นหอมไม่ใส่ผักชีฝรั่งก็จะเป็นใบกะเพรานะครับคือสูตรที่กินตอนเด็กๆน้ำมะนาวนะครับเอามาใส่เพิ่มความรสชาติเขาเรียกว่าอะไรนะอาใส่เพื่อทำให้รสเปรี้ยวมันชัดเจนขึ้นน้ำปลานะครับแล้วก็อันนี้เป็นเกลือป่นมีเท่านี้เลยเดี๋ยวเราตั้งหม้อเลยดีกว่าน้ำเดือดแล้วนะครับเพื่อนๆก็เริ่มจากเครื่องต้มยำนะครับเนื่องจากว่าปลาเราสุกง่ายฉะนั้นไม่ต้องตุ๋นก่อนไม่เหมือนกระดูกนะครับแน่นอนตามขั้นตอนเลยก็เป็นคาแล้วก็ตะไคร้นะครับใบมะกรูดอันนี้ใบเล็กจะใส่ทั้งใบนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจแล้วก็ไม่ต้องด่าว่าเข้ามาโดนไปหลายดอกแล้วครับคือที่บ้านตอนเด็กใส่ใบมะกรูดเป็นใบอย่างนี้จริงๆครับเด็ดเองที่บ้านเลยหอมแดงครับแล้วก็มะขามเปียกคือโจไม่ได้ใส่แบบนี้ทุกเมนูนะส่วนใหญ่โจก็ฉีกเหมือนคนปกติทั่วไปแต่อันนี้ก็เป็นเมนูที่แบบว่าอยากจะบอกว่าตอนเด็กๆเราทานแบบนี้เลยเดี๋ยวเราตั้งสักครู่นะครับให้มันเริ่มมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรต่างๆที่เราใส่ลงไปนะครับแล้วก็มะขามเปียกเริ่มละลายนะครับมะขามเปียกที่โจ๊กใช้อันนี้จะไม่มีเม็ดและมีก้านนะครับคือเป็นเนื้อล้วนๆเลยฉะนั้นก็จะให้ความเปรี้ยวที่แบบเยอะค่อนข้างเยอะโอเคครับหลังจากนั้นเราจะใส่ปลานะครับปลานี้โจ๊กล้างด้วยน้ำเกลือนะครับแล้วก็น้ำมะนาวอย่างละรอบปลานิลเพื่อนๆจะสังเกตว่าขอย่านนะครับโจ๊กจะขูดดำๆในพื้นท้องออกซึ่งตรงนี้ครับมันทำให้มีกลิ่นดินกลิ่นโคลนกลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นไม่หอมถ้าเป็นปลานิลที่เขาเลี้ยงตามบ่อครับจริงๆแล้วเขาจะต้องตักขึ้นมาพักก่อนแต่ถ้าเขาไม่พักเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นดำๆใช่ไหมครับเราก็เอาช้อนขูดออกครับช้อนสั้นเรากินข้าวเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวเรารอเดือดนะครับไม่คนแล้วเนื้อปลานิลนี่จงรู้สึกว่ามันทานค่อนข้างจะอร่อยเลยแล้วก็มันถูกมันเป็นปลาเศรษฐกิจของประเทศเราที่ดีมากๆขยายพันธุ์ได้ง่ายทนทานเนื้ออร่อยปริมาณเนื้อเยอะด้วยครับในแต่ละ1ตัวมันโตเร็วมากๆด้วยที่สำคัญเดี๋ยวเรารอปลาเดือดและสุกสักครู่นึงนะครับเพราะว่าไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแค่ปรุงรสใส่พริกใส่ใบกะเพราอะไรพวกนี้นะครับระหว่างที่รอเจ้าปลามันสุกนะครับเพื่อนๆมันจะมีฟองแบบนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วโจ๊กจะตักออกนะครับมันเป็นเศษไขมันปลาคราบเลือดกลิ่นคาวอะไรต่างๆโจ๊กจะตักค่อยๆช้อนออกไปนะครับวันนี้ปลาค่อนข้างสดเลยเพราะว่าตอนโจ๊กไปซื้อก็เป็นๆ เลยฉะนั้นเนื้อหวานแน่นอนเราไม่ต้องตัดน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นนะครับพอเราใช้มะขามเปียกมันจะมีรสเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วแล้วก็เนื้อปลาถ้าสดเนี่ยจะค่อนข้างหวานหอมอยู่แล้วตอนนี้เนื้อปลาจกสุกแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตได้นะครับถ้าเนื้อปลาค่อนข้างสดนะครับจะแน่นฟูออกมาแบบนี้เลยครับมะขามเปียกโจ๊กจะไม่ออกมาละลายแล้วนะครับเพราะว่าเราใส่ตั้งแต่เริ่มเนี่ยมันจะเดือดแล้วก็แตกตัวออกไปเองโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวเราปรุงรสเลยก็เกลือนะครับเพื่อให้รสเค็มมันชัดเจนนะครับถ้าใส่น้ำปลาเยอะเกินบางทีมันคาวมากเกินไปนะครับกว่ามันจะเค็มเนี่ยมันจะออกกลิ่นน้ำปลาค่อนข้างจัดเกินแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็ปิดไฟครับผมคนเบาๆอีกสักนิดนึงให้น้ำปลามันกระจายไปทั่วๆนะครับ
ตามด้วยพริกขี้หนูสวนนะครับที่เราโขกหรือว่าหั่นเอาไว้นั่นแหละบางคนก็ทุบๆไว้นะครับแล้วก็มีดกดๆกลางๆอย่างโจ๊กนี่ก็ได้พริกแห้งนะครับคั่วทอดปิ้งได้หมดเลยเราจะปรุงรสเปรี้ยวแล้วนะครับก็คือน้ำมะนาวตบท้ายด้วยใบกะเพราของเราที่เราเด็ดเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะคนนิดนึงให้ใบกะเพรามันโดนน้ำต้มนะครับนี่นะครับน้ำใสๆแบบนี้เลยหอมแล้วโอเคครับเดี๋ยวจกตักใส่ถ้วยแล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันครับปลาน่าจะหวานน่าดูเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนี่เลยน่ากินมากจกเห็นยังหิวเลยเดี๋ยวจกต้องทานข้าวแล้วครับเมนูนี้ของโปรดเลยต้มยำปลามันจะออกเปรี้ยวเค็มนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่หวานเลยหวานจะหวานจากเนื้อปลาแล้วก็น้ำมะขามเล็กน้อยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อปลาต่างข้าวด้วยกันไม่ได้ยั่วหิวนะครับเพียงแค่ว่ามันหอมวันนี้คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวโจ้เขียนส่วนผสมให้นะครับเพื่อนๆลองทำทานดูไม่ยากเลยเมนูนี้สำคัญคือถ้าเราได้ปลาที่ไม่ค่อยสะอาดมาจากตลาดทำความสะอาดเยอะๆนะครับเอาเหงือกออกขูดพื้นท้องให้ดีเวลาต้มก็ตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะครับเราใส่ปลาลงไปไม่ต้องคนเลยแล้วค่อยใส่เกลือทีหลังนะครับน้ำมะนาวก็คือปิดไฟก่อนรอสักครู่นึงแล้วค่อยเติมน้ำมะนาวนะครับน้ำมันจะได้ไม่ขุ่นมากวันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องให้จกด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้จกต้องไปแล้วขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ